สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่มาร์เก็ตมี่นะครับกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับตอนต่อไปก็เป็นคู่มือล่าแย้เป็นตอนที่มีประโยชน์ในช่วงนี้แต่หลังจากนี้ไปก็หลังวันที่8ไปจะใช้การไม่ได้แล้วครับคือหลายคนคงสงสัยว่าชุดแมวผมอยู่ไหนเนี่ยนี่ๆๆชุดแมวที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมาจากโฮเรซอนซิโรดอนเนี่ยได้มายังไงนะครับมันต้องมาทำเควสนี้นะเควสคุณลุงเนี่ยแล้วก็ไปที่เดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นเควสที่อีเวนต์เดี๋ยวนะอยู่ในนี้โทษทีอยู่ในอีเวนต์นี่นะครับนี่เควสนี้นะครับ Lesson of the Wild นะครับเข้าไปทำเควสนี้นะครับแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยแล่เนื้อไอตัวบานอสเนี่ยนะที่อยู่ในเควสเนี่ยแล่เนื้อมาแล่เนื้อมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รางวัลจากเควสอะไรสักอย่างนี่แหละเสร็จแล้วก็เอาชิ้นส่วนของไอบานอสเนี่ยไปคราฟนะครับที่ Blacksmith นะครับอาจจะใช้เวลา 1-2 รอบนะเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งชุดแล้วก็มีทั้งอาวุธนะครับถ้าใครอยากจะได้ครบเซตนะพอแล่มาได้มากพอแล้วมันทำซ้ำได้นะครับเควสเมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ลุงคนนี้แล้วก็เลือกที่นี่อันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีนะครับผมชุดวอชเชอร์เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ไอเทมชื่อว่าวอชเชอร์เลนนะครับมาสร้างชุดนะครับตอนนี้ผมทำไปละแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของอาวุธด้วยนะนี่อันนี้นะครับส่วนอาวุธก็เป็นอาวุธของเซตนี้แหละนี่นี่ซึ่งก็ต้องใช้วอชเชอร์เลนเหมือนกันนะสรุปแล้วคุณต้องใช้วอชเชอร์เลนทั้งหมด3อันนะครับ3อันก็ใครที่ไปลุยครั้งหนึ่งแล้วได้ครบ3ก็ลุยครั้งเดียวพอใครที่ลุยแล้วได้มาครบ3ก็อาจจะต้องลุย2รอบ3รอบกันแล้วแต่นะครับก็จะได้ชุดนี้มาแล้วเป็นชุดที่จะอยู่กับเราถาวรแต่อีเวนต์นี้นะครับหรือว่าเควสนี้รับได้ถึงวันที่8เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้รีบๆหน่อยคนที่เพิ่งซื้อเกมไม่นานบางคนได้แผ่นวันที่7ก็มีเวลาแค่วันเดียวเควสอ่ะไม่ยากนะครับให้เพื่อนไปช่วยก็ได้เควสไม่ยากแต่ว่ามันน่ารำคาญนิดนึงมันจะมีตัวป่วนตัวอะไรผมไม่สปอยแล้วกันก็อย่าลืมไปรับชุดนี้กันนะครับชุดอีเวนต์ถึงวันที่8นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับผม